านหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนฟังฉันนะฟังฉันหน่อยใกล้จะปิดเทอมแล้วเด็กๆตื่นเต้นที่จะได้จัดงานวันปิดภาคเรียนหูยาวและเพื่อนๆจึงช่วยกันเตรียมงานแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนถึงดูไม่มีความสุขกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหูยาวณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวกับเพื่อนๆกำลังช่วยกันคิดเรื่องการตกแต่งห้องเรียนในงานวันปิดภาคเรียนปีนี้เราตกแต่งห้องเรียนเป็นโทนสีฟ้ากันดีไหมดีนะสีฟ้าสดใสดีด้วยงั้นสามสีไปหากระดาษสีฟ้ามาแล้วก็เอามาติดผนังด้านนี้นะอุดอุดตัวนุ่มช่วยกันวาดภาพระบายสีแล้วก็เอามาติดตรงฝาผนังสีฟ้านะก็ได้หูยาวแบ่งงานให้ละเพื่อนๆรีบไปทำกันเลยเพื่อนๆแยกย้ายกันไปทำงานสามสีไปหากระดาษสีฟ้ามาได้กำลังจะลงมือติดที่ฝาผนังก็เกิดปัญหาหูยาวอยู่ไหนอะหูยาวไม่อยู่ห้องนี้นะแล้วทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยสามสีไม่รู้ว่าจะติดกระดาษสีฟ้ากับผนังมันยังไงดีอะต้องเอากาวมาทาที่กระดาษก่อนแล้วค่อยติดที่ผนังเมียวถ้าอย่างนั้นสามสีไปหากาวมาก่อนก็แล้วกันนะสามสีไปหากาวมาแต่กาวก็ไม่เหนียวพอติดกระดาษแล้วก็หลุดสามสีทำอยู่หลายรอบจนรู้สึกหงุดหงิดมาเดี๋ยวตัวนุ่มช่วยเองตัวนุ่มช่วยหูยาวติดกระดาษสีฟ้ากับผนังจนเกือบจะเสร็จเหลือตรงพื้นที่ด้านบนชูมือจนสุดแขนก็ยังติดกระดาษที่ผนังที่อยู่สูงไม่ได้เมี้ยวทำยังไงดีล่ะเนี่ยสามสีถึงจะไปติดกระดาษอีตรงข้างบนนั้นได้อ่ะสามสีไปหาเก้าอี้มาตัวนุ่มจะปีนขึ้นไปติดตรงที่สูงให้งั้นสามสีไปหาเก้าอี้ก่อนแล้วนะเมี้ยวสามสีไปหาเก้าอี้มาให้ตัวนุ่มปีนขึ้นไปติดกระดาษที่ผนังตรงที่สูงสูงสามสีกับตัวนุ่มช่วยกันติดกระดาษจนเหนื่อยกว่าจะติดครบทั้งผนังถนัดงานแบบนี้เลยจริงๆนะเมี้ยวเมื่อยไปหมดแล้วเดี๋ยวยังต้องไปวาดรูประบายสีมาติดอีกอ่ะขอบใจมากนะตัวนุ่มที่ตัวนุ่มมาช่วยสามสีน่ะเมี้ยวสามสีไปพักเถอะเหนื่อยกันมามากแล้วตัวนุ่มไปหาอูดอูดที่อยู่ในห้องศิลปะคิดว่าจะช่วยอุดอูดวาดรูประบายสีตามที่หูยาวสั่งไว้แต่เข้าไปก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นมีกระดาษอยู่เต็มห้องสีกระจัดกระจายเต็มพื้นทำไมห้องถึงเป็นแบบนี้ล่ะอูดวาดรูปไม่ได้สักทีวาดแล้วก็ไม่สวยด้วยพอจะระบายสีก็ไม่รู้จะใช้สีอะไรอีกเลยเอาสีออกมาดูว่ามีสีอะไรใช้ได้บ้างมาเดี๋ยวตัวนุ่มช่วยเก็บห้องให้เรียบร้อยเองอู๊ดว่าลูกไม่เก่งทำไมหูยาวไม่ถามอู๊ดก่อนว่าอู๊ดอยากทำไหมอ่ะหูยาวสั่งเพื่อนๆให้ทำนู่นทำนี่เพื่อนๆไม่อยากทำทำไมไม่ถามเพื่อนก่อนอู๊ดไม่ทำต่อแล้วนะจะไปถามหูยาวก่อนหูยาวมาตรวจงานที่สามสีทำไว้แล้วบอกให้สามสีแก้ไขงานใหม่ว้าวติดกาวไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยดูสิต
ตรงโน้นกระดาษก็ย่นแล้วก็เบี้ยวด้วยพวกเราได้ทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดทำยังไงก็ไม่ดีทำไมหูยาวถึงไม่ถามพวกเราก่อนว่าอยากทำไหมสามสีวาดรูปเก่งแต่ให้มาตกแต่งผนังส่วนอู๊ดวาดรูปไม่เก่งแต่ก็ให้อู๊ดไปวาดรูปอู๊ดขอทำอย่างอื่นแทนได้ไหมอ่ะเมี้ยวจริงด้วยพวกเราลำบากกันมากเลยนะหูยาวหูยาวขอโทษเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ฟังเพื่อนก่อนนะพวกเรามาแบ่งงานกันใหม่ก็แล้วกันใครอยากทำงานอะไรบอกหูยาวมาเลยงั้นสามสีจะวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้ก็แล้วกันเมี้ยวได้เดี๋ยวอู๋จะไปช่วยเตรียมอาหารว่างให้เองตัวนุ่มกับเพื่อนๆจะช่วยจัดสถานที่ให้นะได้จ้ะงั้นตกลงตามนี้นะเราแยกย้ายกันไปทำงานกันเถอะหูยาวยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนส่วนเพื่อนก็ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดอย่างมีความสุขเด็กๆต้องฝึกฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะไม่ทำตามใจของเราอย่างเดียวนะครับ